โหดิบๆเลยเนี่ยโอ้อันนี้มีผ้าคีริ้วแล้วก็เนื้อสดๆมีไก่มาขายแบบนี้เลยงงว่ะนี่เราอยู่ในอเมริกาจริงๆใช่ไหมโอ้ตรงนี้จอบเสียมอะไรพวกงานไม้งานอะไรนี่เต็มไปหมดเลยหนังกระติกมาถึงอเมริกาเลยทุกคนออแอนเลยเช็คเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดนัดต่างจังหวัดอเมริกาของจริงถึงแล้วทุกคนโอ้ตลาดที่หมอจะพามานะอยู่ข้างหลังตรงนี้ป่ะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่รัฐมินิโซตานะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองเซนต์พอลนะคะประเทศอเมริกานะแล้ววันนี้มอสก็พาทุกคนมาที่ตลาดมาเดี๋ยวเราดูตลาดนัดที่นี่นะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะมีอะไรเจ๋งๆบ้างเนาะ Baby when we met I was kind of lonely I had lost my groove อันนี้อะไรใบสะระแหน่มีผักชีมีต้นหอมเฮ้ยมีตะไคร้ด้วย yeah. โอ้ต้นเขาเรียกใบมะกรูด25เหรียญเดี๋ยวมีใบมะกรูดด้วยเหรอแล้วเดี๋ยวอย่าบอกว่าไอ้นี่ฟักทองThis is a pumpkin? No. No, I show you the picture. อ๋ออ้าวเราก็นึกว่าฟักทองเขาบอกไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นบวบมีบวบด้วย Alright, thank you so much. เดี๋ยวมีบวบมีใบมะกรูดมีผักชีไทยนี่มอสอยู่อเมริกาจริงๆใช่ไหมเนี่ยทุกคนแล้วนี่นะถ้ามองไปรอบๆนี่คือเป็นแหล่งรวมขายพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพืชสมุนไพรสำหรับแบบในครัวทั้งนั้นเลยนะขิงเป็นต้นเฮ้ยเอาจริงมอสไม่เคยเห็นต้นขิงมาก่อนนะเคยกินแต่ขิงเดี๋ยวมะปางก็มีมะปางว่าไปว่ามาเหมือนมาเดินจตุจักรอะที่เขาจะมีทุกวันไหนนะมันพุธไหมมอสไม่มั่นใจที่เขาจะมีตลาดต้นไม้อะโหมองไปนี่แบบเยอะมากไอ้พริกที่เป็นเล็กๆที่นี่มันหายากมากๆเลยนะในอเมริกาอย่างที่ LA เราจะเจอแต่แบบพวกเม็ดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไทยฮอตสมอลนะคะพริกตัวเล็กๆมันหายากจริงๆทุกคนแล้วร้านนี้นี่เขามีพริกแบบสารพัดเลยข้าวโพงข้าวโพดเฮ้ยมะเขือปอกก็มีเฮ้ยทุกคนมะเขือปะมะเขือปอกก็มีนี่ไงมะเขือปอกโอ้โหเฮ้ย just $2 อ๋อแค่2เหรียญนะคะประมาณ60-70บาทเองอ่ะทุกคนให้ทายว่าอันนี้ต้นอะไรไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมเฉลยอยู่นี่จ้ามันคือมันแก้วนี่อันนี้เป็นมะละก็มีนะเราหาซื้อแบบนี้ยากมากๆเลยนะทุกคนแต่ที่นี่มีจ้าในเซนต์พอลมีงงว่ะงงไหมล่ะไข่ไก่แล้วเขาก็มีไข่ไก่ใช่ไก่ไหมไข่กันอย่างนี้เลยเหรอไก่ง่วงมันไข่ง่วงปะอันนี้เป็ดอันนี้อะไร This is turkey right อ๋อโอ้โหเขาขายกันอย่างนี้เลยไก่ก็มีนี่ไก่เป็นตัวเลย How much is this for the chicken $12 huh 12 อ๋อตัวละ12เหรียญนะทุกคนไก่มาเป็นตัวเลยนี่มาขายกันอย่างนี้เลยนะตอนนี้มอสอยู่ที่ตลาดนัดในอเมริกานะคะทุกคนมีไก่มาขายแบบนี้เลยงงไหมล่ะเฮ้ยเหมือนตลาดในเมืองไทยมากเลยอ่ะตลาดที่นี่มันมีอะไรแบ
แปลกๆเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกเขามีหลายโซนมากๆเลยนะเดี๋ยวไปโซนนู้นอายุไทยเอาคุณม่องม่องได้โอ้ไม่ส้มโอ้นี่ตลาดที่นี่พูดไทยได้นะคะไทยได้ดีสวัสดีมาอยู่ที่นี่นานหรือยังมาอยู่เมือง USA นี่ตั้งแต่791979เออโหนานมากนานมากแล้วเด้อมาแต่หนุ่มๆแล้วนี่แก่แล้วแล้ววันนี้มีขายอะไรบ้างอันนี้ขายข้าวหลามมีข้าวหลามมีข้าวหลามด้วยข้าวหลามข้าวหลามสิบสองตัวสิบก็มีหน่อไม้สดๆฮะหน่อไม้หน่อไม้สดนี่นี่อยู่เมืองอเมริกาเอามาจากอาร์คันซัสโอ้มีหน่อไม้ด้วยใช่มีหน่อไม้ด้วยอ๋อแล้วก็มีสิมได้เลยฮะข้าวหลามสิมได้เลยข้าวหลามสิมได้เลยสิมได้เลยไอ้ป้าเก่าซะโอ้โหสิมได้ข้าวหลามเหมือนประเทศไทยประเทศเราเลยเลยจ้ะข้าวหลามรสชาติเหมือนเมืองไทยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะเป็นไรนะจ้าโชคดีนะจ้าเฉลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ม้งชาวนะคะหรือว่าตลาดม้งนะคะตลาดม้งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเปิดมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวม้งที่เขาอพยพมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเนาะตั้งแต่ปี1975นะคะจะบอกว่าที่นี่นะที่รัฐมินนิโซตาเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวม้งอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีที่แคลิฟอร์เนียนะคะที่เฟสโนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชาวม้งอยู่ในอเมริกาเนี่ยเกือบ 300,000 คนเฉพาะที่นี่ก็แสนคนแล้วนะเยอะมากๆเลยถึงว่าทําไมเดินไปมีแต่คนหน้าตาแบบเหมือนคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือชาวม้งค่ะนี่นอกจากเขามีแบบข้างนอกนะข้างในก็มีสายเชียงรายเลยอ่ะมีพระมีแบบนี่ไงมียาดมยาอมยามอยปอยเซียนปอยเซียนพวกยาหอมยาดมป่ะยาหอมอันนี้10เหรียญนะคะ350บาทยาหอม5 JD อู้อันนี้ยาหม่องนะคะ15เหรียญนะประมาณ500บาทนี่ทุกคนหงไทยก็มีฮิตมากนะหงไทยมาถึงนี้เลย6เหรียญ นะประมาณ200บาทเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าอ้าวอย่าดมอย่าดมมีครบเลยอะแม่สายตอนนี้เราอยู่แม่สายหรือเปล่ากาแฟไทยก็เยอะนะนี่ Coffee Plus สินค้าไทยก็มาวางขายที่นี่เยอะนะคะชิป alright thank you อยากจะบอกว่าตลาดแบบนี้หาไม่ได้ใน LA นะคะเพราะอะไรทุกคนเคยเห็นคนม้งป่ะที่เขาจะมีไอ้สะพายอย่างเงี้ยถูกข้างหลังตอนไปเก็บใบชาพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอย่างกระติบข้าวนมข้าวเหนียวเนี่ยอ่ะเราเคยเห็นใน LA ทาเธอแต่อย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นจริงช้างดาวก็มีนะจ๊ะช้างดาวช้างดาวมาถึงอเมริกาจะซื้อเท่าไหร่ How much is it? $12 โอ้ช้างดาว12เหรียญ From Thailand? Yeah, from Thailand. I just brought from Thailand. คือ because I'm Thai. Okay. Yeah. สวัสดีค่ะ Because I'm first time here, so excited like a Thai market, right? Yeah. Like กรุงเทพประตูน้ำมาเหมือนประตูน้ำใช่ใช่แต่มงสเตอร์เนาะอ๋อเวียดนามโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดนัดต่างจังหวัดอเมริกาของจริงทุกคนอันนี้40เหรียญมันคืออะไรมองคิดว่าหมูกระทะปิ้งวันนี้หรือมันไม่ใช่ใครรู้บอกทีมันคืออะไรวะมันคือเหมือนธาตุอะไรอะกระทะหรอไม่รู้งงไม่รู้จักจริงนี่ชุดม้งอยู่นี่นะเต็มไปหมดเลยชุดละ50เหรียญเนี่ยชุดนี้80เหรียญเอ้ย 2,000 กว่าบาทนะโอเคเลยโอ้เอาแค่ละมาฝากหมวกม้งจ้าได้อยู่ไหมเอ้ยเข้ากับเสื้อหน่อยไหมอันนี้อินเดียแดงเจอกับม้ง
นทั้งตู้นี้นะคะเขาขายเป็นไส้กรอกนี่เป็นไส้กรอกมงซอสเซสอ๋อฮะอันนี้เขาขาย how much is this $9 per pack อ๋อแพ็คละ $9นะคะทุกคนนี่เขามีหลายอย่างนะมีทั้งราวมงไทยเวียดนามแหมตลาดมันก็ต้องมีของกินนะคะโหเยอะเลยเดี๋ยวดูนะเขามีอะไรบ้างอันนี้อะไรอะนาวเมาหรอโอ้นี่เฮ้ยมีคล้ายยำหูหมูเหมือนเมืองไทยเลยแล้วนี่ทุกคนน้องไก่เตอร์กี้เขาขายอยู่ที่$10นะคะ310 บาทแล้วนี่คือคนมงเขาจะชอบกินไอ้นี่หมู3ชั้นทอดอะทุกคนอร่อยมากแล้วนี่ไงไส้กรอกมงนะคะเขาขายอันละ$4นะโอ้ยหมูกรอบชิ้นละ$12มาเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามีอะไรอีกอันนั้นปลาอะไรอ่ะเหมือนคล้ายปลาส้มเนาะเนี่ยทุกร้านนะเขาจะมีหมู3ชั้นทอดหมดเลยทุกคนอันนี้เหมือนขนมจีนเลยอ่ะเคอรี่นูดล์ขนมจีนแต่ว่าเขาจะใส่อะไรอ่ะหมูกรอบข้างในนะบอกแล้วทุกอย่างก็ต้องมีหมูกรอบ$9นะเฮ้ยอันนี้อะไรก่อนเป็นไส้ป่ะไส้แล้วเขาพันไม้อย่างนี้หรอตอนแรกเรานึกว่าปลาหมึกแต่ไม่ใช่นะ เป็นไส้ beef intestine นะคะแล้วเขาก็ม้วน$8นะโอ้อันนี้พะโล้มงนี่จะเหมือนพะโล้ไทยไหมนะนี่ลาบไก่ลาบเนื้อเออที่นี่เขากินเนื้อกันนะส่วนใหญ่ลาบเนื้อลาบแดงๆเลยอ่ะเป็นอันนี้ลาบดิบพี่ตากล้องบอกว่าอยากลองอันนี้ yeah. ลาบ this is a Thai style or Mong style ไทยลาวอ๋อนี่เป็นไทยลาวอ๋อเป็นลาวมงอ๋อมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะนานแล้วอ๋อแล้วมาจากที่ไหนคะตอนที่มาถามได้ไหมเวียงจันทร์อ๋อมาจากเวียงจันทร์อันนี้ขายดีเลยเหรอขายดีเนี่ยจะหมดแล้วตลาดนี้เขาเปิดถึงกี่โมงคะพี่อ๋อปิดประมาณ18:00 นะส่วนใหญ่ที่นี่ลูกค้าจะเป็นคนม้งคนลาวเหรอคะอ๋อม้ง 70% แล้วคนไทยอ่ะคนไทยมีบ้างมีบ้างมีหนูเขาบอกว่าตลาดนี้นะคะคนม้งประมาณ 70% แล้วก็คนลาว 30% นะคะอืมเราได้มาแล้วอยู่ในนี้ pork belly and so what was thatThis is a Mong style yeah. อ๋อเขาบอกอันนี้เป็นแบบสไตล์ม้งเลยนะโอ้โหใครบอกว่ารัฐมินนิโซตาคนไทยน้อยของกินหายากอยากจะบอกว่าเอาจริงๆนะเปรียบเทียบเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะกว่า LA อีกนะหมายถึงแบบมีลาบดิบมีอะไรมีของที่มอชอบทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอยู่รัฐมินนิโซตานะถึงแม้จะอยู่เหนือติดกับแคนาดาอากาศหนาวๆนะแต่ว่าของกินเนี่ยเพียบนะโดยเฉพาะอาหารม้งนี่ค่ะแล้วมันก็จัดมันแล้วนะจ๊ะหมดนี้$24นะทุกคนได้เยอะมากเลยนี่คือเนื้อก้อยโอ้โหดิบๆเลยเนี่ยโหอันนี้มีผ้าคีริ้วแล้วก็เนื้อสดขอห่อผักได้ไหมอ่ะใจยังไม่ถึงพอแต่จะให้เด็ดมันต้องนี่นี่พริกเข้าไปหมดเม็ดนี่อันนี้เป็นซุปเห็ดนะคะแล้วก็มียอดฟักเป็นแบบสไตล์ม้งนะคะลองชิมนี่มันก็จะจืดเนาะไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแต่ผักนะครับแล้วก็มีเห็ดนี่หมูกรอบเป็นเสียงว่าเป็นมากแล้วก็ที่นี่เขาชอบกินกับข้าวเหนียวนี่นะข้าวเหนียวดำๆม่วงๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่กินข้าวเหนียวขาวอะทุกคนอยากจะบอกว่ารสชาติถูกปากมากฟินมากแม่แล้วก็อย่างนะเข
ค่าอาหารค่าของชีพที่นี่ถูกกว่าลอสแอนเจลิสด้วยนะเริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะอยากจะมาอยู่ที่นี่นะเพราะว่าอาหารถูกปากหลากหลายแล้วก็เมืองแบบสะอาดน่าอยู่แต่เสียอย่างเดียวนะเขาบอกว่าหิมะเยอะมากประมาณ 6-7 เดือนก็ถ้าสู้หนาวได้ก็มาอยู่ได้นะที่รัฐมินนิโซตานะคะเขาบอกว่าเขาก็นับถือพระด้วยนะคะนับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเขาก็มาจากประเทศไทยแต่เขาจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรเนาะ All right thank you that's so cute เดี๋ยวจอบเสียมก็มีนะคะธนูก็มีนะข้างบนมีธนูด้วยตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งนึงนะคะอยากจะบอกว่าฝั่งนี้ก็ของเยอะเหมือนกันนะที่นี่อเมริกานะเราขอย้ำอีกทีโอ้ตรงนี้งานไม้งานอะไรนี่เต็มไปหมดเลยตลาดมันใหญ่จริงๆอ่ะใช่มีพวกสมุนไพรมีรากไม้อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้เนาะเขาไว้ทำอะไรต้มไว้อะไรเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะหนังกระติกก็มีขายด้วย How much is it? $6 หนังกระติกมาถึงอเมริกาเลยทุกคนIt's cool. When I fat, I can move out. Yeah. You know, fish stomach. All right. 35? Yeah. Okay, I get one. What is that? Oh, and leche? Yeah. Oh. For music, like. Yeah. Oh, เป็นแบบมงคลเจ้าวัฒนธรรมของมงนะคะเขาก็จะมีอะไรแบบนี้โอเคโอ้อันนี้เป็นโซนผักผลไม้มีอะไรมีกล้วยมีลิ้นจี่มีขนุนมะม่วงนะคะถาดละ10เหรียญอันนี้ฝรั่งเขาเรียกเป็นฝรั่งสายพันธุ์อะไรนะที่ข้างในมันสีชมพูแบบนี้นี่แล้วก็มีชมพูด้วยที่พี่เขาจับอยู่อันนี้มีอ้อยด้วยถุงละ10เหรียญนะทุกคนอยากจะบอกว่าผักชีที่มีรากที่นี่หายากมากๆนะคะแต่ว่าที่นี่มีนะถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบทั่วไปอ่ะเขาจะตัดรากทิ้งนะคะโอ้โหข้างหน้าเราเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเขาขายหวีละมี5 6 7เหรียญนะคะประมาณ100กว่าบาทถึง200เนาะกล้วยน้ำว้านี่ไม่ค่อยนะเพราะว่าในอเมริกาส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นแบบกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าเป็นตลาดมงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะเอาจริงๆนะคนมงเนี่ยนอกจากเขาจะอยู่ในรัฐมินิโซตาเยอะแล้วนะคะจริงๆรัฐใกล้เคียงแบบห่างจากนี่ประมาณ5ชั่วโมงนะคะที่รัฐวิสคอนซินอันนั้นก็เป็นชาวมงอยู่เยอะมากนะคะมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสมัยแบบทหารมงที่เขาเป็นพันธมิตรกับอเมริกาตอนเขาเรียกว่าอะไรสงครามเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการลี้ภัยนะคะมาอยู่ที่รัฐวิสคอนซินอ่ะสมัยปี1970ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศมงแบบนี้เรากินอาหารมงแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนที่พี่หาที่ของกินเพิ่มนะคะแต่อาจจะเป็นแบบมงฟิวชั่นไอ้เป็นยังไงมงฟิวชั่นโอเคไปกันต่อจ้าเป็นร้านม้งนะคะอยู่ข้างหน้ามอสเลยเดี๋ยวดูนะว่ามอสจะสั่งอาหารม้งแบบไหนมากินนะที่นี่เขาก็จะมีบาร์เครื่องดื่มนะคะแล้วเราก็จะเลือกเลยว่าเราจะนั่งตรงไหนนะอันนี้เป็นข้างในแล้วก็มีข้างนอกข้างนอกก็ตื้อนะมีดีเจด้วยไม่รู้ว่าดีเจนี่เป็นคนม้งหรือเปล่านะเฮ้ยที่นั่งเขา
็มีหลายโซนเนาะอันนั้นตื้อๆใช่ป่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบคูคูคาเฟ่หน่อยแล้วก็มีชั้นบนด้วยบริเวณรูฟท็อปเนาะเป็นเอาท์ดอร์ข้างนอกเพราะคนนี้ชอบนั่งอาบแดดนะวันนี้25องศาแต่ก็แบบมานั่งแล้วมันชิลมีโต๊ะมั้ยเหมือนจะไม่มีเลยคนคือที่บาร์เนี่ยเขามีเบียร์สดเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ข้างหลังแล้วมอสบอกเขาว่ามอสอยากได้แบบหวานๆเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะเอาแบบไหนมาให้โอเคพาร์เกน is the down east side อ๋อ down east side alright thank you so muchม้งขายแบบมอคิดว่าจะต้องแบบมีคนเอเชียมีอะไรปรากฏว่าลองมองไปดิแทบไม่มีคนเอเชียเลยอะได้มาแล้วนี่หน้าตาที่มอสั่งมาเห็นดำๆอย่างนี้อันนี้คือหมู3ชั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบัสซุสเปานะคะเหมือนแบบดอกกระหล่ำอะเล็กๆแล้วก็อันนี้เป็นซอสของเขานะแต่ว่าจะหนักไปทางเค็มคนมองเขากินเขาเหนียวนะนี่ดำๆม่วงๆอย่างนี้หูร้อนฟันขมงเลยนะคะอุ้ยนึกว่าจะเหนียวเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะหั่นทุกขาดเลยอ่ะอยากจะบอกว่าเนื้อหมูนุ่มมากแบบจุยซี่มากแต่มันไหม้เกินไปมันเลยจะมีรสชาติแบบขมๆหรือว่าคนมองเขากินแบบสไตล์นี้หรือเปล่ามันจะขมๆหน่อยแล้วก็น้ำจิ้มมันอาจจะแบบเค็มไปนะสำหรับมอสแต่พอมันเจอข้าวเหนียวก็พอดีนะเขาอาจจะทำมาเผื่อข้าวเหนียวหรือเปล่า เฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเขามีแบบผักดองอะไรด้วยเดี๋ยวลองกินแบบนี้ดิคนขาวทั้งนั้นเลยนะคะมันเหมือนเป็นแบบคอนทราสอะมีทั้งคนเอเชียมีทั้งคนอเมริกันทั้งที่มันอยู่ที่เดียวกันนะคะก็ที่รัฐมินนิโซตานี่ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่เมืองไทยแล้วแบบเฮ้ยอยากจะมาอยู่จังเห็นแบบนี้แล้วก็ลองไปฟังความคิดเห็นของคนที่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเป็นยังไงย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะเอาเป็นว่าคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้มอสกินเกี้ยงเลยแล้วอยากจะบอกว่ามอสชอบที่นี่มากโอเคบ๊ายบาย